ก่อนจะไปรับฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนของช่องเราด้วยนะคะวิกฤตการณ์โควิด-19 สอนอะไรเราบ้าง 1. เห็นไหมว่าสุดท้ายมนุษย์ต้องการอะไรก็แค่ปัจจัย 4 ขอแค่มีกินมีที่นอนมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มในวันที่วิกฤตเกิดการมีรถแพงๆชุดหรูๆของพวกนี้จะไปมีค่าอะไรถ้าเทียบกับหน้ากากอนามัยสักชิ้นในวันที่เราขาดแคลนไข่ต้มสักฟองในวันที่ท้องหิว 2. ไหนล่ะรวยจนไหนล่ะเขาเราไหนล่ะศาสนานั้นศาสนานี้ชาติเขาชาติเราความแก่เจ็บตายมันเคยเลือกไหม 3. ทำงานกันบ้าคลั่งเพื่ออะไรเพื่อมีเงินมีเงินเพื่ออะไรเพื่อได้ซื้อเวลาและความสุขสบายให้ตัวเองหรือคนในครอบครัววันนี้โควิดเขาจัดให้ไม่ต้องออกไปวิ่งคลั่งได้ให้เวลากับครอบครัวเต็มๆอยู่กับตัวเองจริงๆแล้วเราใช้เวลานั้นคุ้มค่าหรือยังหาความสุขตรงหน้าเป็นหรือยังได้ฟังคนตรงหน้าบ้างไหมได้ฟังตัวเองบ้างไหมหรือกำลังร้อนรนที่ต้องอยู่กับคนที่ชื่อว่าตัวเองตามลำพังลองผูกมิตรกับเขาดูในเวลานี้อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขให้เป็น 4. วันนี้มันกำลังทำให้เราเห็นตัวเองว่าเมื่อเกิดวิกฤตของจริงทุกวิชาที่เรามีวิชาที่ได้ใช้จริงๆทุกคนคือวิชารักษาใจและวิชาใจที่เรียนมาฝึกมามันอยู่แค่ที่หัวกับปากหรือว่ามันอยู่ในหัวใจในทุกการกระทำได้เอามาใช้หรือยังเห็นหรือยังว่าต้องฝึกทุกวัน 5. เมื่อทุกอย่างไม่เป็นเหมือนเดิมคำว่าไม่มีอะไรเที่ยงไม่มีอะไรแน่นอนหรือเป็นของเราได้หยุดเข้ามาในหัวใจเราบ้างไหม 6. เมื่อความคับขันเกิดเนื้อแท้ของเราจะปรากฏให้เราเห็นว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวแค่ไหนที่มุ่งมั่นในการกักตุนเอาตัวเองรอดบางคนก็ยืนยันที่จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะมั่นใจในความแข็งแรงของตัวเองแต่ไม่ได้นึกถึงความแข็งแรงของคนอื่นหรือเราเลือกเป็นคนเสียสละมองหาหนทางในการช่วยเหลือคนอื่นให้รอดไปด้วยกันสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวม 7. งานที่เคยบ่นว่าเหนื่อยวันนี้เห็นค่าของงานมากขึ้นไหมว่าดีแค่ไหนที่มีงานทำดีแค่ไหนที่มีใครบางคนเขาอย่างเชื่อมั่นศรัทธาให้เราเป็นส่วนหนึ่งไปกับเขานึกขอบคุณลูกค้าคู่ค้าเจ้านายบ้างไหม 8. สิ่งที่เคยอยากทำแต่บอกว่าไม่มีเวลาโควิดจัดให้เต็มๆหลังจากนี้อ้างไม่ได้แล้วนะ 9. ถ้าเราต้องตายวันนี้หรือคนที่เรารักจะต้องจากไปมีอะไรที่เรายังไม่ได้ทำมีอะไรที่เราเสียดายใช้หน้ากากที่เรามีเป็นร้อยๆอันในบ้านหรือใช้เงินทองที่มีอยู่นับล้านหรือขอเพียงโอกาสในการทำความดีกับคนที่เรารักได้ดูแลบอกรักรวมถึงโอกาสในการสร้างประโยชน์สะสมบุญได้ช่วยเหลือผู้คนสะสมอริยทรัพย์ในหัวใจที่จะเดินทางต่อไปกับเราเวลาที่เรายังมีอยู่เราใช้ไปกับอะไรใช้ไปกับความรักหรือความเกลียดชังใช้ไปกับการได้มาหรือให้ไปใช้ไปกับการจับผิดเรื่องของคนอื่นหรือการพัฒนาจิตใจของตัวเองได้เกิดมาแล้วบางคนรอแก่ค่อยปฏิบัติธรรมความตายมันรอเราเหรอ 10. มันมาเตือนให้เราเห็นว่าสติสำคัญแค่ไหนปัจจุบันมีความหมายยังไงหลายครั้งที่เราทุกข์โกรธกลัวเพียงเพราะปั้นเรื่องของอนาคตขึ้นมาวนในหัวเป็นตุเป็นตะเราจะตายไหมเราจะอดตายไหมธุรกิจเราจะเจ๊งไหมแล้วก็นั่งทุรนทุรายโดยที่โควิด
อยากจะสะกิดไหลบอกว่าแกจะตายเพราะโคม่าทางจิตไม่ใช่โควิดอย่างฉันลองเงยหน้าดูปัจจุบันว่าเรายังไม่ตายแล้วตั้งสติคิดหาหนทางให้ชีวิตใช้ปัจจุบันให้เป็นไม่ใช้ไปกับการด่าโทษบ่นเวทนาตัวเองแต่ใช้ในการสร้างสรรค์ให้ชีวิตเราดีขึ้นสุดท้ายขอขอบคุณโรคนี้ที่มารักษาโรคให้ชาวโลกทุกคนได้ตื่นรู้จากการละเมอเดินมาทั้งชีวิตขอบคุณที่มาทำให้เรารู้ว่าเราไม่ควรประมาทในทุกลมหายใจพึงมีสติอยู่กับตัวใช้ประโยชน์จากทุกลมหายใจให้คุ้มค่าอยู่กับคนตรงหน้าสิ่งตรงหน้าและปัจจุบันขณะอย่างรู้คุณและก็ขอขอบคุณที่มาโควิด19สอนอะไรกับเราครูเงาะรสสุคนกองเกตและเมื่อเราพูดถึงวิกฤตการณ์ของโควิด19ก็แน่นอนว่าย่อมส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องของการทำมาหากินที่เป็นผลกระทบไปตามๆกันทั้งหมดโอกาสนี้เราจะนำเสนอหัวข้อกับ7วิธีการรับมือกับเรื่องเงินในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่ดีซึ่งถ้าท่านผู้ฟังได้ลองนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็จะดีมากกับช่วงเศรษฐกิจวิกฤตแบบนี้7วิธีรับมือเรื่องเงินในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีทำแล้วดีมาก 1. รู้จักประมาณตนในการใช้จ่ายก่อนที่จะควักเงินออกจากกระเป๋าแต่ละทีควรคิดให้ดีๆก่อนสิ่งที่เรากำลังจะแลกมานั้นมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของปากท้องอย่างข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้น้ำดื่มของแบบนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีพหลายครอบครัวอาจจะใช้วิธีในการซื้อตุนไว้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีแต่ระวังของหมดอายุด้วยนะคะส่วนสิ่งของที่เป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋ารองเท้าสินค้าไอทีต่างๆพวกนี้อาจจะต้องคิดสักหน่อยก่อนซื้อเพราะบางอย่างอาจจะไม่จำเป็น 2. นำของเก่ามาทำเป็นของใหม่ต่อเนื่องจากข้อแรกที่บอกว่าให้ซื้อแต่สิ่งที่จำเป็นสำรวจดูในบ้านบ้างว่าสิ่งของชิ้นไหนที่ยังพอใช้ได้แต่สภาพเก่าไปบ้างก็ไม่เป็นไรนำมาซ่อมแซมหรือดัดแปลงให้มันใช้งานได้หลากหลายขึ้นจะช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องเปลืองเงินซื้อแถมยังได้ของใหม่ที่ทำขึ้นเองอีกด้วย 3. หันมาผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนหากที่บ้านไหนมีพื้นที่ว่างๆสนามหญ้าหลังบ้านหรือหน้าบ้านเล็กๆอาจจะนำเอาเมล็ดพันธุ์ผักปลอดสารพิษต่างๆไปปลูกดูดังคำพูดที่ว่ากินอยู่อย่างที่ปลูกและปลูกทุกอย่างที่กินจะช่วยให้เราประหยัดไม่ต้องซื้อผักจากตลาดแถมยังจะได้ผักที่สดสะอาดมั่นใจว่าปลอดภัยเพราะเราปลูกด้วยตนเองแต่ถ้าใครที่อยู่บ้านเช่าตึกคอนโดอพาร์ตเมนต์ต่างๆอาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่สักเท่าไหร่แนะนำให้ลองหาอะไรมาดัดแปลงเป็นกระบะหรือกระถางใส่ดินปลูกผักห้อยตามระเบียงเพียงเท่านี้ก็จะได้ผักสวนครัวแบบกระถางห้อยกินได้แล้ว 4. หารายได้เสริมจากวันว่างหรือวันหยุดสุดสัปดาห์ช่วยกันในครอบครัวพ่อแม่ลูกลองคิดดูว่าช่วยกันทำอย่างไรเพื่อให้มีรายรับเพิ่มเข้ามาอาจจะช่วยกันทำขนมหรืออาหารหรือคุณแม่บ้านอาจจะมีอาชีพเสริมเช่นเย็บปักถักร้อยทำตุ๊กตาทำงานฝีมือแล้วให้ลูกๆช่วยเรื่องถ่ายภาพจัดตกแต่งลงโพสต์ขายในโซเชียลต่างๆเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีอาชีพเสริมอีกมากมายให้เลือกตามความถนัดและความสามารถของแต่ละคนอย่างรับสอนพิเศษเขียนแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักแปลภาษาเป็นต้น 5. ติดตามส่วนลดโปรโมชั่นดีๆถ้าจะซื้ออะไรสักอย่างแล้วเลือกซื้อที่มีรายการส่วนลดด้วยนั้นอาจจะช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราได้บ้างหรือถ้าใครที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นประจำ
ก็จะมีโปรโมชั่นเสริมต่างๆมากมายเช่นสะสมคะแนนเพื่อแลกรับของรางวัลและส่วนลดค่าที่พักค่าเดินทางค่าเครื่องบินตามแต่ละประเภทของบัตรและสินค้าที่ร่วมรายการ 6. ทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำหลายคนอาจจะคิดว่าการทำบัญชีนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยที่จริงแล้วมีผลนะครับบัญชีทำให้เรารู้ว่าเรามีรายรับอะไรเท่าไหร่บ้างมีรายจ่ายหมดไปกับสินค้าบริการประเภทไหนบ้างและเรามีภาระที่ต้องชำระค่าอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนเครื่องเตือนสติเพื่อไม่ให้เราใช้จ่ายเงินจนเกินตัวโดยไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเมื่อเราเห็นภาพรวมของการเงินของเราแล้วก็จะทำให้เรามีการวางแผนทางการเงินที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะใครที่อยากมีเงินออมตอนสิ้นเดือนทุกๆเดือนแล้วก็อย่าลืมจดบันทึกและแบ่งเงินเก็บออมไว้เพื่ออนาคตกันบ้าง 7. สร้างนิสัยรักการออมสมมุติถ้าเรามีรายได้เข้ามาเราจะแบ่งเก็บออมไว้เลย 10-20%รายได้เสริมและรายได้พิเศษต่างๆเราก็เก็บไว้เป็นเงินออมและเป็นเงินทุนสำรองไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินแรกๆมันก็อาจจะยากนิดหน่อยตรงที่เราต้องมีสติควบคุมจิตใจของตนเองและมีวินัยในการใช้เงินมากขึ้นแต่พอทำไปสักพักเราจะเริ่มติดเป็นนิสัยจนทุกวันนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากอีกต่อไปหากว่าท่านผู้ฟังและใครที่สนใจอยากจะลองนำไปปรับใช้ดูก็ได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในช่วงที่ของแพงเศรษฐกิจไม่ดีการประหยัดมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียกับสุขภาพและจิตใจดังนั้นเราจึงควรดำรงตนบนพื้นฐานแห่งความพอดีเดินทางสายกลางไม่โลภมากไม่ฟุ่มเฟือยหรือขี้เหนียวจนเกินไปช่วยเหลือคนรอบข้างที่ตกทุกข์ได้ยากบ้างและรู้จักการใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทในทุกๆเรื่องไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นแบบไหนหากเราได้สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเองแล้วย่อมผ่านพ้นวิกฤตที่เลวร้ายนี้ไปได้แน่นอน